พอเห็นบรรยากาศเหลือเราว่ากันต่อกินเชเจนแล้วก็มาต่อด้วยกัญชาครับทุกชมฮะเมื่อวานนี้สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเขาเผยแพร่คลิปวัยรุ่นนักเรียนมัธยมระบุไปโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในนครเลยนะรวมตัวกันเสพกัญชามีทั้งบ้องไม้ไผ่มีทั้งขวดน้ำแบบสนุกสนานในอาการเคลิบเคลิ้มเอาไหมเพื่อนเพื่อนสังกิจเพื่อนไม่เอาไม่เอาเพื่อนเพื่อนสังกิจเพื่อนเนาะไม่เอาไม่เอาเอาเพื่อนสังกิจสังกิจสังกิจนะสังกิจนะนี่ครับเป็นไงมั่งไหมอร่อยมากครับโอ้โหนี่เอาพอให้เห็นว่ามันเกิดปรากฏการณ์นี้สมาคมสื่อนครศรีธรรมราชรับการร้องเรียนจากพลเมืองดีขอให้ไปตรวจสอบหน่อยก็เลยมีการไปตรวจสอบล่าสุดศึกษาธิการนครศรีธรรมราชสันติพัทรโคจีจุนบอกว่ายังไงน้องไหมบอกว่าได้สั่งการให้ทางศูนย์เสมารักค่ะหรือว่าสารวัตรนักเรียนส่งชุดเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าเป็นนักเรียนมัธยมของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะข้อเท็จจริงก็คือว่าเหตุการณ์นี้เด็กมัธยมกลุ่มนี้เนี่ยร่วมกันเสพกัญชาที่บ้านของหนึ่งในนักเรียนคือไม่ได้เสพที่โรงเรียนนะคะเสพที่บ้านลักษณะมันก็จะเหมือนเป็นห้องนอนเนี่ยค่ะและผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้เรียกนักเรียน 4-5 คนนี้รวมถึงผู้ปกครองมาทำความเข้าใจว่ากล่าวตักเตือนกันในเบื้องต้นแล้วก็กำชับให้ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนไม่ได้ดิ้งนอนใจขนาดเดียวกันผู้กำกับโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเนี่ยน้องใบทางผู้กำกับก็คือพันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์นะคะท่านบอกเลยว่าตำรวจเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ทราบว่าโรงเรียนเนี่ยเรียกนักเรียนกับผู้ปกครองมาคุยมาตักเตือนแล้วคือในแง่ท่านผู้กำกับท่านยอมรับว่าตำรวจหนักใจท่านบอกตำรวจหนักใจเรื่องนี้ไม่สามารถจะเอาผิดกับนักเรียนหรือคนขายได้เพราะกฎหมายยังไม่ได้เปิดช่องให้เอาผิดได้ผมคิดว่าข่าวอาจจะผิดค่ะคนขายเนี่ยยังไงก็เอาได้แต่จะไปหาที่ไหนยังไงนี่ท่านผู้ชมค่ะคาดการว่าจะไปถามท่านรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขอนุทินท่านรองครับเกิดกรณีอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยอย่าโยงมาเรื่องกัญชาผู้บริการโรงเรียนต้องรับผิดชอบตำรวจก็ต้องจับอ้าวแล้วตำรวจผู้กำกับว่าไงผู้กำกับบอกว่ากฎหมายยังไม่เปิดช่องให้เอาผิดได้อ้าวแล้วจะยังไงกันท่านผู้ชมฮะนี่ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่นะครับอันนี้นครเมื่อวันก่อนก็โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ศรีสะเกษค่ะบึงไพรท่านผู้ชมครับ